สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นแผ่นเซิร์ฟเวอร์นะครับวันนี้ก็จะประกอบใส่ครับ Truck Cover CX นะครับนี่ก็เตรียมวางไว้ถ่ายรูปครับก็ไอตัว Truck CX ก็ใส่ได้พอดีนะครับตัวแผ่นและยางรองข้างหลังก็โอเคไม่มีความห่างมากนะครับไม่ห่างกับไอ้ตัวบอร์ดนะครับตรงด้านหลังของแผ่นตัวนี้มันจะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเอียงหน่อยครับแต่ว่าก็ใส่กับตัวยางรองได้ไม่ห่างมากตอนนี้ก็มาลองเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะครับการวางเท้าก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่อึดอัดขนาดมันวิวเบสมัน17นิ้วเนาะตัวเทลก็กระดกขึ้นพอสมควรครับก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับอย่างพวกโยหรือว่าคัฟเวอร์จะกระดกสูงหน่อยครับตัวนี้แต่เวลาเลี้ยวหรือว่าคิกเทิร์นอะไรเงี้ยก็จะสะดวกขึ้นนะเพราะว่าเหยียบนิดเดียวมันก็จะกระดกแล้วในส่วนของแผ่นเวลาเลี้ยวเราก็อาจจะต้องย่อตัวเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับอันนี้ก็ผมก็จะมาลองไอ้ snap ให้ดูนะครับอันนี้เป็น front snap เนาะเวลาวางเท้าผมตัวนี้ผมจะเหยียบตรงเทลเยอะหน่อยครับในส่วนของเทลที่สูงขึ้นมาอาจจะทำให้เวลาเราสแนปอาจจะดันแผ่นให้มันยกกระดกขึ้นนะเวลาสแนปอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะลำบากสำหรับคนที่เวลาคนที่ชอบใช้เท้าดันเยอะๆครับจะลำบากนิดนึงเวลาถีบไปอาจจะทำให้ล้อหน้ามันกระดกอ่ะเนาะครับต่อไปเราก็จะมาลองแบบ snap 360องศากันนะนี่ก็เป็นฟอนต์แล้วก็หมุนตัวฟอนต์ snap 180แล้วก็คลิกเทิร์นตัวนี้ก็จะเหยียบคลิกเทิร์นง่ายหน่อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเทลมันกระดกเยอะเวลาปั๊มก็อาจจะต้องระวังอย่าเหยียบเท้าหลังแรงเกินไปอาจจะทำให้ล้อหน้ายกนะอันนี้ก็แบ็กไซด์ snap 180แล้วก็คลิกเทิร์นต่อเวียงแขนแล้วเดี๋ยวเท้ามันจะตามมาเองครับนี้ก็จะมาลองเล่นในโบนะครับลองเล่นในโบดูนะว่ามันเล่นได้ยังไงดีหรือเปล่านะครับก็เล่นได้นะครับถือว่าสามารถคอนโทรลแผ่นได้ถ
ือว่าใช้ได้เลยครับก็ด้วยแผ่นที่มันมีขนาดเล็กเนาะเวลาเล่นในโบที่มีขนาดเล็กอ่ะหรือว่าเราเลี้ยวก็เราก็จะคล่องตัวหน่อยครับเวลาขึ้นก็จะยืดเวลาลงผมก็จะย่อตัวนะสร้างโมเมนตัมให้มันเวลาเหมือนเราเล่นชิงช้าครับเวลาเราจะเหวี่ยงให้เร็วขึ้นเราก็จะย่อตัวเนาะแล้วก็เวลามันกำลังจะเหวี่ยงขึ้นเราก็ยืดครับอาการคล้ายๆกันนี่ก็จะย่อตัวตอนลงพอขึ้นผมก็จะยืดตัวนิดนึงนี่ครับนี่ก็จะเป็นฟอนต์สแนปเวลาเราสแนปกับโบเราก็ผมก็จะย่อตัวนะครับแล้วก็เวลาเราสแนปมันจะยืดตัวขึ้นเองนิดหน่อยนะย่อตัวก่อนสแนปย่อตัวยืดนี่ครับก็ทำให้ดูแค่นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเวฟแรมก็จะมาลองขึ้นลงให้ดูปกตินะอันนี้ผมก็ยังฝึกเล่นอยู่นะครับตรงเวฟแรมก็ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่นี่ก็เป็นฟอนต์สแนปก็เหมือนกันครับเวลาลงก็ย่อตัวเวลาขึ้นเราก็ยืดตัวแต่อันนี้เป็นฟอนต์สแนปเวลาเราฟอนต์สแนปหรือว่าเวลาเราสแนปเนี่ยบางทีมันจะเวลาเราย่อตัวลงไปแล้วก็กำลังจะฟอนต์สแนปปุ๊บมันก็จะยืดตัวให้เรานิดนึงครับลงย่อขึ้นยืดนี่ผมแบ็กสแนปผมยังไม่แม่นนะครับกำลังฝึกอยู่ลงย่อขึ้นยืดอันนี้ก็เวียงแขนก็ยังสแนปไม่ค่อยติดครับแบ็กสแนปสำหรับเวฟแรมเนาะอันนี้ก็เป็นแหลมเอียงปกติเนาะก็ฝึกลาวเฮาส์แทบแบ็กปกติแผ่นมันเล็กนิดนึงเราก็ย่อตัวเพื่อให้มันส่งตัวได้ง่ายขึ้นนี่ก็ลาวเฮาส์ตัวขึ้นทับเทิร์นตัวขึ้นทับเทิร์นพอเราเฮ้ากลับมาบางทีผมเรียกไม่ถูกก็แนะนำได้นะครับก็ตรงแหลมเฉียงนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นบริเวณสนามที่คนส่วนใหญ่ชอบเล่นกันเนาะเพราะว่ามันเล่นง่ายไม่ได้มีความชันอะไรมากอะเล่นสนุกนี่ก็เลี้ยวปกติทับเทิร์นSnap. อันนี้ก็ปั๊มมาคนใช้ Snap อย่างที่บอกก็คือก่อนที่เราจะส
snap บนขึ้นหรือว่าแลมเอียงครับเราก็ย่อตัวก่อนนะแล้วก็ทีนี้ตอนเราฟาดหรือว่าเรา snap เนี่ยตัวเราก็จะยืดขึ้นเองครับนิดหน่อยเท่าที่สังเกตดูนะเพราะว่าเวลาเราย่อตัวมันจะฐานมันจะแน่นครับแล้วก็ทำให้เรา snap ได้ง่ายนี่ก็แบ็กสแนปปกติกลับมาแล้วก็มาทำแบ็กสแนปย่อตัวเบี่ยงแขนแล้วก็สแนปไปนะก็ฝึกผมก็ฝึกซ้อมเล่นให้มันครบ1นาทีครับโอเคครับสำหรับแผ่นเซิร์ฟเบิร์นที่ใส่กับทัก CX ของคัฟเวอร์นะครับก็ถือว่าเล่นได้สนุกเลยนะครับการกดเท้าคอมเพรสก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยอาจจะมีติดที่แผ่นตรงเทลมันกระดกเยอะนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีในการที่เราจะคิกเทลนะครับแต่ก็ต้องระวังเวลาเราจะSnap หรือว่าปั๊มนะครับอาจจะทำให้ล้อหน้ายกนิดนึงเวลา Snap ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบรีวิวนี้นะครับครับสำหรับใครที่อยากให้ผมปรับปรุงอะไรแนะนำติชมกันเข้ามาได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ